ีเบอรี่เลยนะคะวันนี้เราก็เลยนัดกันไปช้อปปิ้งไปหาอะไรกินต่างๆนะคะก็เลยจะมาทำวอล์กให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะคะไปอัปเดตว่าวันนี้เราไปช้อปปิ้งอะไรนะจ๊ะก่อนจะออกจากบ้านจะบอกว่าเราตื่นสายนะจ๊ะก็เลยไม่ได้สระผมแล้วก็คือแบบไม่มั่นใจมากกลัวออกไปข้างนอกแล้วโดนทักเพราะว่าหัวรีบมากแล้วก็คือมันแผลบเลยนะคะแล้วก็กลัวหัวเหม็นมากวันนี้เราก็เลยจะผลิตภัณฑ์ที่เราเคยใช้แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยแกมันเลิศเอามาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันด้วยนะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะผลิตภัณฑ์จากไอคูหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรู้จักนะคะเพราะว่าตัวนี้ยังเข้าไทยได้ไม่นานมากคือพี่อ้ําใช้มาหลายครั้งแล้วนะคะพี่อ้ํารู้สึกประทับใจเพราะว่ามันใช้ง่ายมากแกแล้วมันทําให้หัวเราไม่เหม็นแกมันมีทั้งหมด3สูตรนี่เลย3สูตรนะคะสูตรที่1เป็นสีชมพูอันนี้จะเหมาะสําหรับคนที่ทําสีผมมานะคะใครที่ทําสีผมแนะนําให้ใช้ตัวนี้เลยมันจะทําให้สีผมของเราติดทนขึ้นและเราก็ไม่ต้องสระผมบ่อยพอเราไม่สระผมบ่อยเนี่ยสีผมก็จะติดทนนานยิ่งขึ้นและก็อีกตัวนึงนะคะจะเป็นสีม่วงอันนี้จะเป็นสูตรแบบยกโคนทําให้ผมเราดูมีวอลลุ่มมาแกเวลาใครจะเซตผมให้ผมแบบดูนาดูแบบพองๆขึ้นมาหน่อยตัวเนี้ยคือรสมากและอีกตัวหนึ่งนะคะตัวสีเขียวพี่อ้ําชอบมากใช้บ่อยสุดเลยนะคะตัวเนี้ยมันจะเป็นสูตรเหมือนแบบทําให้ผมเราดูไม่มันนะแกดูเหมือนเราสระผมใหม่ให้เราสดชื่นทั้ง3ตัวเนี้ยจะมีกลิ่นหอมมากๆเลยกลิ่นมันจะแตกต่างกันนะคะคือแต่ละสูตรเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละสูตรพี่อ้ําจะชอบใช้สีเขียวมาทําให้เรารู้สึกสดชื่นหัวไม่เหม็นเหมือนสระผมใหม่อ่ะแกมันดูเฟรชมากและตัวเนี้ยนะคะกลิ่นมันจะหอมแบบดอกไม้ดอกไม้หอมแบบหรูๆแบบแพงๆอ่ะแกคือเลอค่ามากเดี๋ยววันนี้พี่อ้ําก็จะใช้ให้เพื่อนๆดูกันเลยนะคะวิธีใช้งานนะคะจะต้องเขย่าก่อนนะคะคือเราจะต้องเขย่าอะไรที่มันเป็นโฟมเป็นแบบเป็นมูดมูดอะไรเงี้ยนะคะเราจะต้องเขย่า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 แบบนี้นะคะแล้วเราก็บีบลงมาใส่มือนะคะมันก็จะประมาณนี้นะคะเราก็จะใส่ไปเลยนะคะที่โคนหัวนะคะพอเราใส่ไปทั่วหนังศีรษะแล้วเราก็ทำการขยี้ขยี้นิดหนึ่งนะคะขยี้แบบนี้นะคะให้มันกระจายตัวให้ทั่วแกนึกออกใช่ไหมแรกๆเนี่ยมันจะรู้สึกแบบเปียกๆแฉะๆนิดหนึ่งนะคะไม่ต้องตกใจทิ้งไว้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันเซตตัวก็จะเป็นปกตินะคะเราก็จะเหมือนเราเพิ่งสระผมใหม่เลยแกคือมันเลอค่ามากโอ้ยหอมมากฟินมากหอมแบบดอกไม้อ่อนๆคือราคามากหอมหรูหราหอมแพงมากเวอร์ตัวเนี้ยจะแตกต่างกับพวกไดแชมพูนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะไม่ทิ้งคราบขาวเหมือนไดแชมพูพวกไดแชมพูเนี่ยบางทีถ้าเราฉีดใกล้เกินไปอะไรเงี้ยบางทีมันจะเห็นเลยว่าอุ๊ยมันเป็นขาวๆนะคะมันก็จะไม่โอเคใช่ปะแต่ว่าตัวเนี้ยนะคะมันจะไม่ทิ้งคราบขาวนะคะสังเกตว่าไม่มีคราบขาวเลยนะคะคือใช้งานง่ายมากพี่อ้ําก็เลยประทับใจแล้วก็เลยชอบใช้นะคะคือมันใช้ง่ายจริงๆแกแล้วแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีกลิ่นที่แตกต่างกันนะคะตัวสีเขียวเราเล่าไปแล้วเนาะต่อมาเป็นตัวสีชมพูนะคะจะหอมหวานๆแบบน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็ตัวต่อมาจะเป็นสีม่วงนะคะสีม่วงมันจะหอมแบบเวลาใครใส่แล้วอยากซบไหล่อ่ะนึกออกปะคืออธิบายไม่ถูกอ่ะมันหอมแบบชอบอ่ะแต่เราไม่สามารถจะเล่าแบบให้ฟังได้ว่ากลิ่นเป็นแบบไหนนะคะแนะนําให้ไปลองดมกลิ่นได้ที่ร้าน Eve and Boy นะคะเขาจะมีตัวอย่างให้เราได้ทดลองดมกลิ่นได้นะคะคือแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีกลิ่นที่แตกต่างกันแต่ว่าหอมแพงทุกตัวเลยคือหอมมากก่อนที่พี่อ้ําจะออกจากบ้านนะคะพี่อ้ําก็แค่เอาวีมาวีแบบนี้นะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็เอามือจับๆให้มันดูเป็นทรงแกแค่นี้ก็คือออกจากบ้านได้แล้วผมสวยแล้วสังเกตว่าก่อนหน้านี้นางหัวมันมากแล้วก็ตอนที่เราใส่ไปใหม่ๆเนี่ยหัวมันจะแฉะใช่ป่ะแต่ว่าตอนนี้มันเจ็ดตัวแล้วนางหัวดูแห้งเห็นป่ะเหมือนเราเพิ่งสระผมใหม่เลยแกแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยพี่อ้ําชอบมากเลยนะคะคือกลิ่นก็ดีแล้วเวลาใช้เนี่ยรู้สึกสดชื่นแล้วมันก็สร้างความมั่นใจให้เราในการเดินทางออกไปพบเพื่อนๆไปพบปะผู้คนนะจ๊ะและเขาก็มีแบบซองด้วยนะจ๊ะแบบซองก็มีทั้งหมด3สูตรนะจ๊ะจะบอกว่า3สูตรเนี้ยนะคะมันไม่ได้เหมือน3สูตรแบบขวดนะจ๊ะแบบขวดมันจะเป็นมูดมูดโฟมๆใส่ไปที่หัวใช่ป่ะแต่ว่าแบบซองมันจะเป็นแผ่นใช้เช็ดเช็ดเอานะคะวิธีการใช้งานมันจะไม่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นการใช้งานก็แตกต่างกันเราสะดวกแบบไหนก็ซื้อแบบนั้นนะคะถ้าแบบเนี้ยแนะนำให้ใช้ตอนเช้าก่อนออกจากบ้านแต่อันเนี้ยให้พกพาใช้ระหว่างวันก็ได้อย่างเช่นวันเนี้ยเราไม่รู้ว่าจัสซี่เบอร์รี่จะชวนเราไปกินอะไรอยู่เปล่าถ้ากินพวกปิ้งย่างเนี่ยเดี๋ยวหัวเหม็นเวลานั่งรถไฟฟ้ากลับมาเนี่ยก็เป็นมลพิษทางอากาศทางกลิ่นให้คนอื่นอีกเราก็ไม่โอเคเนาะก็เอาสีชมพูเนี่ยใส่มันจะทําให้ผมเราหอมมากพี่อ้ําเคยใส่แล้วก็ไปนอนกับแฟนนะนอนซบไหล่เนี่ยแฟนไม่รู้นะว่าเรากินปิ้งย่างมาปกติถ้ากินปิ้งย่างมานางจะถามเพราะว่านางจะเหม็นนะคะนางจะไม่ให้นอนแต่ว่าพอใช้เนี่ยปุ๊บนอนได้นางไม่รู้นะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราก็ไปช้อปปิ้งกันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวพี่จอร์ดรอนานไปเลยดีกว่าจ้าตอนนี้พี่อ้ําอยู่กับจัสซี่เบอร์รี่แล้วนะคะพี่จอร์ดวันนี้จะพาไปดูอะไรกันดูไปช้อปปิ้งแบรนด์เนมค่ะทำไมพี่อ้ําชอบอยู่ก้มอยู่อย่างเงี้ยแล้วหนูก็ต้องแบบไปแล้วอย่างเงี้ยถือแบบเนี้ยมันจะเห็นว่าตัวพี่อ้ํามาสูงกว่าพี่จอร์ดเยอะเห็นปะเอ้ยถ้าอย่างเงี้ยเห็นไหมมันดูตัวเท้ากันเดี๋ยวละอุ้ยมีคนเดินสะดุดนะคะเขาก็แบ
คือจะบอกว่าเราอ่ะเพิ่งกลับจากญี่ปุ่นแล้วเราพอจะรู้ราคาที่ญี่ปุ่นก็เลยจะมาอัปเดตกันว่าที่นี่กับญี่ปุ่นราคาไปเทียบกันโอเคไปเลยร้านแรกที่เราจะมานะคะม็อบเผ็ดม็อบเผ็ดเหรออยู่ที่สยามนะจ๊ะคือในร้านแบบของเยอะมากนะพี่จอนเนาะนี่งานหลุยก็มาเต็มเลยแม่ไม่ใช่ว่าหลุยมันเข้าของเรามั้ยของเรามันไม่ใช่ลายนี้นี่แม่มันก็เหมือนกันเหรออ๋ออันนี้ปี2012เราลืมเจ12ของ11 27,900แต่ว่าสภาพก็โอเคนะอันนี้จะแพงกว่าที่ญี่ปุ่นเนาะหนูว่าแล้วต่อไปด้วยแหละใช่มั้ยแต่สภาพของญี่ปุ่นใหม่กว่ารู้สึกแต่ว่าถ้าพวกซาแนลอะไรเงี้ยที่ไทยถูกกว่าม มีกุญแจด้วยเหรอกุญแจแม่ลูกมีเสียงมีสายสภาพนี่ดีอยู่เลยนะแม้แต่ว่าพวกลิฟต์ลอยอะไรเงี้ยถ้าไปสีน้ำตาลมันจะไม่ค่อยมีมันดูไม่เห็นเนาะมันไม่เห็นคราบน้ำใช่อะไรเงี้ยคุยพี่จอส 109,000 ใช่แต่ว่าใหม่มากก็คือแบบพี่จอสสีแดงก็ขึ้นนะขึ้นอยู่นะเออสวยอะหนังยังดีอยู่เลยเนาะเป็นหนังแลนด์สกินด้วยสภาพแบบเหลือค่ามากนวลมากนุ่มไหมนุ่มละมุนอันนี้โฮโลเท่าไหร่โฮโล22อ๋อโฮโล22เพราะตอนนี้28ตอนนี้มี29 29แล้วใช่มั้ยมันก็ยัง20อ่ะมันก็ยังแบบอยู่ที่20อยู่ข้างในยังดีอยู่เลยอ่ะใช่ดูดิก็มันปี2016นี่เองอ๋อถ้าเป็นสีดำน่าจะเลิศเนาะใช่อันนี้มาอุปกรณ์ครบไหมคะมีครบเลยค่ะขาดใบเสร็จขาดแค่ใบเสร็จเฮ้ยลดว่ะลดมากเลยนะลดมากเอาจริงๆนะถ้าเกิดว่าสภาพแบบนี้ที่ญี่ปุ่นแสนมันไม่น่าอยู่ไม่อยู่ที่ญี่ปุ่นแพงกว่าเนาะไปน่านใส่ไปน่านดิอยากจะไปเที่ยวน่าน จะบอกว่าเวลามันมีพวกนี้เยอะๆอ่ะก็การดูแลมันก็จะยากนิดนึงนะความรู้สึกอ่ะแต่ว่าอันนี้สังเกตมาดูดิเนี่ยมันใหม่มากเลยอ่ะไม่มีรอยเลยเนาะใหม่มากเลยไม่มีคราบน้ำคราบอะไรเลยสภาพดีมากแล้วราคาแค่แบบดูดิ13,000ถูกมากนี่ข้างในนี่เป็นหนังเหรอคะใช่ข้างในเป็นหนังด้วยแต่อันนี้รู้สึกว่าจะเปลี่ยนครับนะอ๋อเขาไปเปลี่ยนมาเพราะว่าด้วยรุ่นนี้เขาเป็นรุ่นเก่าส่วนใหญ่ถ้าแบบมันจะเปลี่ยนมาหมดเลยเพราะเขาจะแบบลอกเวอร์มากเลยเนาะมันก็เลยราคามันก็เลยไม่ได้แพงมากเวอร์มากเลยอ่ะชอบจอแล้วดูอันนี้ดิเดินทางเนี่ยเวลาเราแบกของกลับมาจากต่างประเทศอะไรเงี้ยเห็นปะ18,900เท่ากับของเราที่เราซื้อมาแต่เราได้ไซส์5เออแล้วนี่คือแบบใหญ่มากใหญ่เลยอ่ะเอาออกมาถือแค่เวลาใส่ของขึ้นเครื่องอ่ะมันได้เยอะเลยนะมันเป็นฝ้าเป็นกระน่าจะเที่ยวทะเลบ่อยเอาไว้ใส่สัมภาระไง7โลอ่ะเออใช่7โลได้อยู่นะได้เฮ้ยเลิศปะรุ่นเดียวกับเจ้เลยแล้วมันเป็นรุ่นที่แบบมีสายอะเออรุ่นเดียวกับพี่อ้ําเลยอ่ะใช่อยู่ที่ 32,000 พี่อ้ําซื้อมาเท่าไหร่ 22,000 ป่ะประมาณนั้นแหละ 22,000 23,000 ถูกกว่ากับหมื่นอ่ะหรือค่าว่ะหนูแอบไปถามราคาในช็อปมาในช็อปเท่าไหร่ในช็อป 48,000 เหรอแค่ไหนสายนะสภาพดีมากเลยเท่าไหร่มันมั้ยแพงสายเนื้อมันเป็นหนังแท้เหรอสายประมาณ 10,000 กว่าอ่ะจริงเหรอเจ๊ขอเจ๊มีสายด้วยนะเจ๊โคตรคุ้มก็คุ้มเจ๊คุ้มมากเพราะสายยังใหม่อยู่เลยรุ่นของหนูในช็อปก็ยังมีนะเออของหนูประมาณ 30,000 หรอของเจ๊สายนี่ยังใหม่อยู่เลยอ่ะใหม่เหมือนอันนี้เลยอ่ะคือของเจ๊โคตรคุ้มอ่ะเพราะว่ารุ่นเนี้ยในช็อปอ่ะแพงรุ่นที่มีเฮ้ยพี่ซอนอันนี้สภาพดีมากนะดีกว่าพี่อ้ําอีกอนิเมะอินเลยอ่ะเนาะร้านเหมือนกันใช่อยู่ดิใหม่สภาพดีมากเลยอ่ะตกที่จับก็ยังใหม่อยู่หรือค่าว่ะแกกระเป๋าเดินทางไหนออกมาดูดิอันนี้ 46,000 อ่ะอันนั้นเท่าไหร่ 37,000 38,000 เออสวยว่ะแต่ว่ามันก็เก่าๆแล้วนะแม่หลุยมันเน้นเป็นมนต์ขลังมั
มันต้องเก่านิดนึงเออมันต้องเก่านิดนึงร้านสตาร์แบรนด์เนมเข้าไปดูร้านนี้ก่อนโอ้ยเอ้ยสวยเนาะหลุยเต็มเลยนี่ได้รู้เดียวกับพี่จอแต่ของพี่จอไม่มีกุญแจเออใช่นี่ร้านนี้สภาพแบบยังเหมือนดีอ่ะเหมือนแข็งนอกจากตรงนี้ดำแล้วเนี่ยคือตรงนี้เข้มเลยอันนี้ใบเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ล่ะคะอันนี้35,000 35,000ราคาเลิศนะแต่ทรงยังดีเนาะแบบว่าไม่มีนิดหน่อยทรงเขาแบบยัดสวยอะยัดให้มันแบบข้างในนี่ก็คือแบบเขาต้องเอาอะไรยัดนำหรือเป็นไงกระดาษเป็นพรีเซนเตอร์ผมนะคะวันนี้เออระวังชนเขานะอุ้ยยี่ยมรุ่นนี้ดิรุ่นนี้น่ารักมากเป็นลูกโลกเก๋มากมันเป็นกลมๆเนาะน่ารักจังคือเราจะแบบเก๋เลยแหละมีบอยด้วยใส่เดี่ยวของพี่ตอนเลยเนี่ยเคยเห็นเหรอคะคุ้นไหมเล่นช่อง3คู่กับอ้ําใช่เราเล่นนะเดี๋ยวเขาดูว่าอยู่ช่อง3จริงๆนะเอออยู่ช่วงก่อนปลายคลายเครียดอ๋อหนูก็อ้าวเขาอ๋อเลยเห็นไหมพี่อ้ําอย่าไปอําเขาซิมีน้องอุ๊ยพี่จอน่ารักก็สีเนี้ยสวยใบนี้เท่าไหร่หรอคะเจคิมุส 22,000 พี่จอมันน่ารักนะสีเขียวแบบเขียวสวยอ่ะพี่อ้ําชอบสีเขียวใช่หรอพี่อ้ําต้องซื้อใบเนี้ยซื้อไปเป็นแฟนได้อ่ะใส่ลิปติกได้กับเงินแล้วก็บัตรเครดิตต่อมาเป็นร้านนาโนแบรนด์เนมนะคะพี่จอฮอตสีขาวสวยมากชอบอันนี้หนูติดใจนี้ว่ามันเป็นเพชรอ่ะดูอะไรพอเข้าไปดูแล้วแหละไปเร็วเข้าไปเร็วคือหลุยเยอะมากร้านนี้คือหลุยแบบเต็มเลยอ่ะมาดูได้เลยนะหลุยร้านนี้คือเลิศเต็มไปหมดเลยอ๋อนี่เป็นผ้าเหรอคะค่ะเป็นผ้าพี่จอดคือแบบน้องน่ารักอ่ะหนูกลัวทำน้องแบบเป็นขุยเป็นรอยเป็นอะไรมากเลยอ่ะดูดิอุ้ยราคาจริงเหรอค่ะเอาไงล่ะแม่เพชรสวยอ่ะเออมันเลิศค่ามันดูเป็นคุณหนูดูแพงมากเลยอ่ะหนูตกใจราคามากไหนดูซิข้างในยังโอเคอยู่ไหมราคานะคะทุกคนราคาคือดีมากจะบอกว่าพอเป็นผ้าปูแบบมันจะเป็นรอยแบบรอยเป็นรอยง่ายต้องทำใจเลยเนาะข้างในก็ลงเหมือนเนี้ยแล้วก็มีซิปหนึ่งช่องน้องอะไรทองด้วยอ่ะสวยเวอร์อันนี้ไม่มีสายมาให้ด้วยหรอไม่มีค่ะอ๋อมันเป็นรุ่นที่ไม่มีใส่อยู่แล้วหรือว่ามันไม่มีรุ่นไม่มีใส่เลยน้องใบเล็กน้องน่ารักอันนี้เท่าไหร่อะคะไปตามหาในที่นู้นอะญี่ปุ่นอะ19,000ลูกค้าฝากขายอ๋อลูกค้าฝากขายน้องน่ารักพี่จอดอันนี้มันเป็นแบบ2ฝั่งอะ55,000แม่ถูกโอเคนะเข้ามีสีขาวไม่เคยใช้เลยที่เป็นสีขาวเลยได้อยู่นะหรอเออสวยเข้ากับชุดนี้ด้วยแล้วสายมันปรับให้เป็นสายยาวได้ไหมคะน่าจะไม่ได้นะมันจะเป็นอย่างนี้อย่างเดียวเลยใช่ไหมขึ้นไหลเงามากแล้วแบบขาวสะอาดมากอันนี้ทำสีใหม่มาหรือเปล่าไม่ค่ะเดิมค่ะอุ้ยเดิมไม่เคยสปาเนี่ยเขาดูแลดีมากมันเปิดได้ทั้งสองฝั่งเลยใช่ไหมได้ค่ะเป็นหนังเหรอคะค่ะข้างในก็เป็นหนังล้วนด้วยอุ้ยเมดอินฟังด้วยสภาพดีอ่ะเมดอินฟังหรอเพราะว่าอันนี้ก็คือแบบมันล็อกมาแบบนี้เลยไม่สามารถจะปรับอะไรได้ก็คือแบบแต่ลองขึ้นไหล่ดีเป็นไงโอเคอยู่นะจริงเหรอแต่ว่าอันนี้มันจะมาชนสีข้างไหมเออนิดหน่อย ใช่ไหมอันนี้ก็เห็นเต็มตัวแล้วไม่เต็มเห็นได้ครึ่งตัวสวยนะต่อมาเรามากันที่ร้านนี้นะคะพี่จอดแม่น่ารักมากอันนี้ก็น่ารักอุ๊ยอ่ะเลือกเลยเอาใบไหนอ่ะพี่เอาใบนี้อันนี้ราคาเท่ากันหมดเลยเหรอคะ3ใบใบแล้วก็เป็นใบใหม่ใช่ค่ะเป็น 59,000 พี่จอมีอันนี้ด้วยนี่คริสเตียนดิออร์เหมือนรุ่นที่ขอของพี่อ้ําอ่ะอันนี้ใบเท่าไหร่อ่ะคะอันนั้นมีราคาติดอยู่ตรงนั้นนะคะ 26,000อุ้ย 26,000 ยังซื้อเท่าไหร่ตอนนั้นอะใบของพี่อ้ําอย่าถามเลยว่ามันนานแล้วลืมถ้าดูฝั่งนี้ดิน่ารักมาก
มันเนี้ยเนาะสวยมากไม่มีกระจกมือทะลุเข้าไปได้เลยทะลุมิติแบบหอมมากทะลุมิติอุ๊ยนี่ก็สวยนะใบฝั่งเนี้ยอันนี้เป็น10นิ้วเหรอคะอันนั้นมันกี่นิ้วอะตัวนั้นหลังจัมโบ29,000อุ๊ยทำไมถูกจังเลยอ่ะใช่เป็นยูสแต่สภาพโอเคสภาพดีที่ร้านขายของไม่แพงอ่ะค่ะอุ๊ยใบราคาโตใจกับราคาเลยเออ29,000อ่ะแม่29,000งงไปเลยโตใจนึกอึ้งอันนี้กี่บาทให้ทายอุ๊ยอันนี้37,000พี่ซอสนี่ 37,000 เนี่ย 37,000 แต่ว่าโลโก้มันจะเป็นเงินกับทองโลโก้2สีเออแต่หนูว่าไซส์เนี่ยหนูน่าจะใช้ได้นะทูโทนเนาะนู่นๆๆๆไปนู่นก็มีเอามาแต่ว่าอันนี้น่าจะ PM ใช่ที่ไม่มีสายอ่ะไซส์ใหญ่ 7,000 บุญบาเอาไปใช้แบบกรุบๆได้เลยทำไมร้านนี้แรงอ่ะใช่ร้านนี้แรงมากเลยขายแบบเลอค่ามากคุณพี่ซอสนู่นนู่นอีสีดำนู่นน่ะอันเล็กๆน่าจำได้ที่เราไปดูสีน้ำตาลน่ะว้าวเร็วเร็วเร็วขออนุญาตนะเหรอคะตรงนั้นเอาตัวนั้นไม่ได้ขายเอาเหรอใช่ค่ะเอามาตั้งไว้เฉยๆเธอของทำมันก็แบบทำสภาพทำสปามาผ่านมาเยอะขอทำสปาสปาหนังแม้แต่ทองอย่างแวบแวบอยู่เลยทองแบบแวบแวบแวบดูข้างในสิตัวอะไรนี่เขาไม่ได้ไปทำอะไรเพิ่มเลยเหรอคะน่าจะขัดมานะคะหุ้ยมีการ์ดด้วยนะเออมีการ์ดเดอร์ดูดิโฮโลเท่าไหร่โฮโล1นะจ๊ะอ๋ออันนี้สีมันจะไข่กว่าเนาะไข่กว่าหุ้ยแล้วหนังอันนี้มันเริ่มเป็นถ้ามาเทียบกันอันนี้จะเป็นแบบเป็นหนังซากแล้วอะเริ่มแตกๆแต่นี้ยังสภาพดีอยู่เลยแต่อันนี้หนังยังแข็งดูแข็งแรงแต่ว่าตรงเนี้ยข้างบนอะดูดิคนที่เขาใช้อะแล้วเขาหนีบเนี่ยใช่มันออกมาสำหรับหนีบเนาะแบบกลายเป็นอย่างนี้เลยเฮ้ยเป็นดับเบิ้ลแฟลปแม่อุ้ยข้างในก็กว้างพอสมควรนะอุ้ยไอ้ลบข้างในใส่ได้เยอะนะมีการ์ดด้วยคือปกติถ้าเป็นคลาสสิกอ่ะมันจะไม่มีช่องที่เป็นซิปตรงนี้เห็นไหมพี่อ้ําโฮโลอะไร18หรออืมแต่รุ่นเนี้ยมันมีซิปอยู่ตรงนี้อ่ะดีอ่ะความเก๋นะราคาร้านนี้ต้องให้นะอืมราคาแบบไม่ต้องไปช้อปญี่ปุ่นหรอกซื้อร้านอะไรคะเนี่ยแฟบเฟบบูติกอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงสยามสแควร์วันนะคะอยู่ชั้น1ชั้น1 นะคะตอนนี้พวกเรา2คนก็พาไปดูแบรนด์เนมกันแบบน่าจะหลายร้านแล้วอ่ะพอสมควรแล้วอ่ะก็พอจะสรุปได้ว่าใช่กระเป๋าหลุยที่ญี่ปุ่นถูกกว่าญี่ปุ่นถูกกว่าไทยแบบเป็นหมื่นเลยอ่ะใช่ตกใจแต่ถ้าชาแนลอ่ะชาแนลไทยถูกกว่าก็ตกใจเหมือนกันใช่เพราะฉะนั้นดูว่าเราอะอยากได้ยี่ห้อไหนแล้วก็ไปเลือกซื้ออันที่แบบมันตรงทางเก็บของเราใช่แต่เท่าที่เราสรุปมาให้ก็ประมาณนี้นะคะถ้าหลุยไปญี่ปุ่นถ้าชาแนลมาไทยมาที่ไทยแต่ในความคิดหนูนะที่ญี่ปุ่นมีให้เลือกเยอะกว่าที่นี่ที่นี่จะน้อยกว่าร้านจะเล็กกว่าแล้วก็ของน้อยกว่าแล้วคุณภาพญี่ปุ่นแบบมันมีให้เลือกเยอะกว่าดีกว่ามีหลากหลายกว่าใช่โอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้พี่อ้ามกับพี่จอร์ดขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ให้เรา2คนด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย